ุณค่ะโอ้น่าทานมากมียำรวมมิตรทะเลนะคะโอ้น่าทานมากต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะแล้วก็ข้าวสวยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะทานคนเดียวแต่สั่งมาตั้ง2จานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปายก็จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยแหลมปะการังในที่ตำบลคึกคักนะคะร้านแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าร้านครัวคนคอนค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารใต้แล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบร้านนี้กับร้านอื่นๆในบริเวณคึกคักหรือว่าเขาหลักค่ะการเดินทางนั้นนะคะก็คือเราสามารถขับรถจากถนนเพชรเกษมสาย4นะคะจากเขาหลักนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เห็น 7-Eleven ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเหมือนในตามวิดีโอคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปร้านคอนคอนแห่งนี้นะคะก็อยู่ประมาณ500หรือ600เมตรนะคะจากปากทางถนนใหญ่นะคะซึ่งเราก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็คือถ้าทุกคนก็เห็นนะคะป้ายข้างหน้านะนะคะป้ายสีดำนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นป้ายร้านครัวคอนคอนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พี่ปายขออนุญาตไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณหน้าร้านของครัวคอนคอนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นอันนี้คือตามสภาพร้านนะคะก็ร้านค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็มีสุมไม้ไผ่ให้นั่งด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีพี่ปายนั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบริเวณภายในร้านนะคะในร้านก็จะมีขายของที่ระลึกด้วยนะคะคือพวกขนมต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะซึ่งหน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่แบบมีการผสมเครื่องดื่มต่างๆนะคะตรงนี้นะคะนี่น้องน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรวมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะวันนี้นะคะพี่ปายพาทุกคนมาที่ร้านครัวคนคอนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งครัวคนคอนี้นะคะอยู่ในปากทางเข้าของแหลมปะการังนะคะหรือว่าซอยบางขยะนั่นเองค่ะคือรุ่นน้องที่ทำงานที่พี่ปายทำงานอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเขามารับประทานอาหารที่นี่บ่อยแต่เขาแนะนำว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยคืออาหารอร่อยนะคะแล้วก็พี่ปายก็ยังไม่เคยมาค่ะแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มาค่ะแล้วก็วันนี้เราสั่งต้มยำทะเลนะคะแบบน้ำข้นแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานพี่ปายก็กะว่ามารับประทานอาหารก่อนแล้วทีนี้หลังจากที่ตอนเย็นก็ไปทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะระหว่างที่พี่ปายรออาหารนะคะพี่ปายก็ได้สั่งน้ำมะพร้าวปั่นเพื่อมารับประทานนะคะอยากจะบอกว่าโอ้น้ำมะพร้าวปั่นที่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะคุณค่ะโอ้น่าทานมากมียำรวมมิตรทะเลนะคะโอ้น่าทานมากต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะแล้วก็ข้าวสวยขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่พี่ปายได้สั่งมาค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยตัวเองทานคนเดียวแต่สั่งมาตั้ง2จานตอนนี้นะคะด้วยความหิวนะคะพี่ปายขอรับประทานยำรวมมิตรทะเลก่อนนะคะซึ่งอาหารจานนี้ถือว่าอร่อยเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็อาหารเนี้ยก็จะมีพอชั่นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ราคาเนี้ยก็สมเหตุสมผลค่ะวุ้นเส้นก็นุ่มมากๆนะคะเกิดถ้าใครมาที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะรับประทานตัวนี้นะคะอย่าลืมสั่งนะคะThank you.
็รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับประทานอาหารนะคะหนึ่งมื้อก็จ่ายไป285 บาทค่ะนะคะแต่ถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนเดินทางมาที่เขาหลักแล้วก็ถ้าผ่านตรงที่บริเวณปากทางไปแหลมปะการังนะคะก็สามารถเข้ามารับประทานอาหารท้องถิ่นที่นี่ได้นะคะเขาก็จะมีหลายอย่างเลยและอย่างก็คือร้านที่นี่นะคะเปิดทุกวันค่ะเปิดแต่9 โมงเช้าจนถึงประมาณ3 ทุ่มนะคะเราเกิดถ้าไงเดี๋ยวพี่ปลายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย